เอาเดี๋ยวถ่ายเอาไปลงบอกเลยวันนี้มาดูซากบัลลังก์ที่อำเภอขู่ขันเป็นซากอาคารเก่าสมัยขอมที่ยังเหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็คือมีลูกรังที่อยู่ตรงนี้เป็นที่นาถ้าเราดูข้างในก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ยังเป็นมีซากฐานของอาคารอยู่เอาส่งรูปมาเขาลายเด้อเดี๋ยวตัวนี้เป็นฐานที่ยังเป็นกองหินอยู่รอบๆนี้ก็เป็นท้องนาซากหินภาษาเขมรเรียกว่ามอบายกริมหรือหินข้าวตากนะหรือหินลูกรังอะไรครับจะเป็นฐานนะครับส่วนตัวที่เป็นเสาแล้วก็เป็นส่วนตัวที่เป็นเสาที่เป็นหินทรายนั้นชาวบ้านก็ขนไปทำที่รับมีดกันหมดนะครับจะเป็นอโรคยาศาสตร์ขนาดเล็กๆแต่ถูกแต่ตรงนี้คือมันจะถูกขุดค้นทำลายไปเยอะนะครับในสมัยปี2500จะเห็นว่าเป็นหลุมขุดหาวัตถุโบราณสมัยแต่ก่อนก็เหลืออยู่ที่เดียวนะตรงนี้เนาะที่ขุดขันเป็นซากอาคารเก่าอาจจะเป็นอโรคยาสารแต่จารึกอะไรก็ไม่มีแล้วพี่เนาะมีแต่ก่อสร้างขึ้นมาสำหรับคนเดินทางจับตัวมาเลยเมืองขู่ขันผมนึกว่าจะครอบนามานะเป็นเมืองใหญ่ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็มีซากอาคารซากอโรคยาสารเป็นก้อนหินอยู่ดูที่ว่าในเขตสุขันมันมีอะไรบ้างไม่ต้องมีนะไอ้วัดเจ๊กระโบแมนมีเจดีไอ้ที่ล่าแรกนั่งบอกตัวหนึ่งอันนี้เป็นซากปราสาททำด้วยศิลาแรงก็ยังปรากฏอยู่นิดหน่อยแต่ตัวอาคารเนี่ยหมดสภาพไปแล้วคือไม่รู้ว่ามีรูปร่างอย่างไรแต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอโรคยาสารในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7บ่คือแค่ตะเล็งก็เหมือนกันตอนนี้เริ่มไปใหญ่แล้วหินจากเดิมไว้ตรงนั้นนี่เอาหายเอามายกไปยกมายกไปยกมาคุณว่าที่บ่รับมีดกันไปเยอะแต่รัฐมนตรีจันทร์คุณแต่รัฐมนตรีเฮ็ดถนนให้อย่างดีเลยครูนั่นไว้ให้มาดูอะไรให้มีทรัพย์ถนนอย่างดีดูมาสะพานวัดไทยแล้วก็เดินมาหนีมาหน้าจะฟ้องเลยก็มาล้างมือเลยเดินเอาโอ้มาหน้าหน้าหนัวจะฟ้องสุดท้ายตรงนี้เป็นอโรคยาสารทางขวามือนี่ก็เป็นน่าจะเป็นบารายเก่าครับซึ่งปัจจุบันก็ขยายออกมาปลูกบัวปลูกบัวขึ้นมาผมดูแล้วนะครับ
ปราสาทวัดโพพฤกษ์หรือวัดเจ๊กก็อยู่ในวัดโพพฤกษ์นี่แหละครับตำบลห้วยเหนืออำเภอขุนขันจังหวัดศรีสะเกษห่างมาทางทิศเหนือตามเส้นทางถนนศรีสะเกษขุนขันประมาณ500เมตรมีลักษณะเป็นปราสาทเดี่ยวหันหน้าไปทางทิศตะวันออกไม่มีประตูทางเข้าแต่ทำประตูหลอกตัวปราสาทก่อด้วยอิฐอาจเป็นส่วนฐานของพระธาตุเจดีย์จากการสันนิษฐานการค้นคว้าทางโบราณคดีเมื่อปีพ.ศ. 2548พบว่ามีอายุมากกว่า200ปีราวสมัยอยุธยาตอนปลายหรือพุทธศตวรรษที่23-24เรื่องเล่าจากคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนเล่าว่าเป็นสถานที่ขึ้นดูการฝึกช้างหรือฝึกบังคับช้างในสมัยนั้นโดยรอบยังมีโบราณสถานเรียกว่าฐานโยนีนางอุมาได้เก็บไว้ในที่ปลอดภัยแล้วกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478